อย่ามาหวยกันนะท่านหมายเลข22ค่ะคือถ้าจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์เนาะเอาลูกทีมมาเชียร์เต็มที่เลยค่ะสวัสดีเจ้าน้องหยาดหยาดพิรุณปูหลุ่นเจ้าหมายเลข22วันนี้มาในนามของน้องสาอริสาสันติธรรมนางสาวเจียงใหม่ปีพ.ศ.2558เจ้าสาวงามจากอำเภอฝางและเธอเป็นสาวงามที่มีความโดดเด่นที่สุดในปีนั้นจนคว้ารางวัลชนะเลิศและคว้ารางวัลพิเศษอีกมากมายเลยเจ้าจึงมีความประทับใจแล้วก็แต่งมาเป็นน้องอริสาในวันนี้เจ้าและนอกเหนือจากนั้นนะเจ้าน้องหยาดเป็นคนที่มีความประทับใจและชื่นชอบในเวทีประกวดนางสาวเชียงใหม่เป็นชีวิตจิตใจเลยเจ้าแต่ว่าเฮาบ่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นประกวดด้วยเหตุผลหลายประการนะเจ้าหลายคนบอกว่าเฮาส่วนสูงสูงบ่ถึงพ้องนะเจ้าหน้าตาบ่ได้งดงามตามพิมพ์นิยมหรือว่าสัดส่วนเฮาบ่ได้แต่สำหรับตัวน้องนะเจ้าความงามของแต่ละคนเนี่ยบ่เหมือนกันเจ้าบางคนงามที่ความคิดบางคนงามที่ความสามารถบางคนงามที่จิตใจที่ดีและมีเมตตาสิ่งเหล่านี้เป็นความงามจากภายในเจ้าที่อยู่ติดตัวเฮาตลอดไปคนเฮาเลือกเกิดบ่ได้เจ้าแต่เลือกที่จะบ่เกิดก็บ่ได้เหมือนกันเจ้าเจ้าน้องหยาดเลยอยากขอขอบคุณเวทีนางสาวเจียงใหม่ในดวงใจนะเจ้าที่เปิดโอกาสให้กับตัวน้องแล้วก็เพื่อนๆสาวงามทุกท่านในวันนี้ให้ได้ออกมาแสดงศักยภาพแล้วก็ทำตามความฝันของหมู่เฮาที่อยากเป็นนางงามนะเจ้าแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสทุกเพศทุกวัยนะเจ้าในวันนี้บอกว่าผลการประกวดจะเป็นอย่างไรบอได้มีความสำคัญอย่างเลยเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับหมู่เฮาคือการได้รับโอกาสเท่านี้ก็มีคุณค่าที่สุดสำหรับหมู่เฮาแล้วนะเจ้าแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณกองเชียร์ที่มากันนักขนาดเลยนะเจ้าขอบคุณที่หันศักยภาพในตัวน้องน้องเป็นแม่หญิงคนเดียวในกลุ่มแล้วก็ส่งน้องเข้ามาประกวดนะเจ้าขอบคุณที่ผลักดันแล้วก็เตรียมผู้อุปกรณ์ทุกอย่างอะไรอย่างนี้น้องหมดเลยนะเจ้าแล้วก็บางคนมาจะเดินทางมาจากต่างประเทศเลยนะเจ้า I like to say thank you for all of my friends for supporting me and for coming tonight It means a lot to me, so thank you so, so much for your support. Thank you. Thank you. และสุดท้ายนี้นะเจ้าน้องหยาดเป็นคนอีสานนะเจ้าก็อาจจะอู้เมืองบ่จ้างพ่องก็ต้องขอสุมาอภัยนะเจ้าแล้วก็วันนี้พ่อกับแม่บ่ได้มาพอที่หน้าเวทีแต่ว่ารอรับชมอยู่ที่บ้านอินเทอร์เน็ตก็บ่มีก็ต้องน่าจะหลังจากการประกวดเสร็จนะเจ้าจะส่งคลิปวิดีโอไปให้พ่ออันน้องก็ขออนุญาตปิดการแนะนำตัวเป็นภาษาอีสานขออนุญาตส่งเสียงภาษาอีสานไปให้ถึงพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องทางภาคอีสานจักน้อยนึงนะเจ้าขออนุญาตเจ้าขออนุญาตสอยจักน้อยเจ้าสอยสอยพี่น้องฟังสอยสอยสอยพี่น้องฟังสอยนกแต่แต่บินความไปไพ่นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจกะอีฉันนี่ล่ะค่ะขอบคุณสักนักเจ้าน้องสาวหยาดที่ลุ้นผู้ล้นหรือน้องงามหยาดนะจุน้ำหยาดจุน้ำหยาดนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจคือคุณอริสาแต่จุน้ำประจำปี2558สวัสดีเจ้าความประทับใจในการประกวดนางสาวเจียงใหม่ปีพ.ศ. 2558นะเจ้าน้องสาอาริสาสันติธรรมตอนนั้นอายุ18ปีเองนะเจ้ากำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะเจ้านางงามจากอำเภอฝางแล้วก็ได้หอบเอาความฝันนะเจ้าของทั้งครอบครัวของเพื่อนๆของทางโรงเรียนมาเข้าประกวดในเวทีนางสาวเจียงใหม่นะเจ้าเวทีอันทรงเกียรติและด้วยความโดดเด่นของสาวสมัยใหม่น้องสาเรียกได้ว่าเป็นนางสาวที่มีนางสาวเจียงใหม่เป็นนางงามที่มีความทันสมัยนะเจ้าที่ได้เข้ากับยุค
กับสมัยในช่วงนั้นในปีพ.ศ. 2558ประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเกณฑ์การตัดสินก็จึงต้องเลือกเอานางงามที่มีความมั่นใจมีความทันสมัยและสามารถที่จะสื่อสารกับเพื่อนๆเพื่อนบ้านแล้วก็ชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจเช่นกันนะเจ้าซึ่งในค่ำคืนนั้นน้องสาอริสาสันติธรรมมีความโดดเด่นที่สุดคว้ารางวัลชนะเลิศและนอกจากนั้นยังคว้าเอารางวัลพิเศษต่างๆอีกมากมายบอกว่าจะเป็นขวัญใจสื่อมวลชนนะเจ้านางงามบุคลิกภาพและนางงามการแต่งกายยอดเยี่ยมและในปีเดียวกันน้องสาอริสาได้เข้าร่วมประกวด Miss Universe Thailand 2015นะเจ้าและในกิจกรรมเก็บตัวที่จังหวัดอุบลราชธานีน้องสาก็ได้คว้าเอาของขวัญนะเจ้ามาเป็นได้คว้าเอารางวัลมาเป็นของขวัญให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่นั่นก็คือรางวัลขวัญใจชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะเจ้านั่นก็สื่อคือหันว่าน้องสาอริสาเป็นขวัญใจนะเจ้าเป็นที่ฮักของพี่น้องชาวอีสานซึ่งน้องหยาดเองก็เป็นสาวอีสานคนหนึ่งนะเจ้าที่มีความประทับใจในตัวน้องอริสาและเวทีประกวดนางสาวเชียงใหม่เป็นอย่างมากเลยนะเจ้าและในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าน้องหยาดได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจนะเจ้าขออนุญาตมอบเงินรางวัลทั้งหมดนะเจ้าทุกบาททุกสตางค์ให้กับสภากาชาติไทยเจ้าขอบคุณจัดนักเจ้านางงามใจดีนางงามใจดีใจกุศลเจ้าเจ้าเป็นเหมาะกับสภากาชาติแม่นแล้วเจ้าขอให้ได้นอเจ้าจะได้อันนี้ติดปะท้องว่าติดสินบนมาใจนอมาใช่แปะสวัสดีค่ะคุณยายพิรุณเลือก1ซองคำถามอันไหนก็ได้ค่ะอย่าหลายใจสาวอีสานนี่หลายใจเหรอคะนะคะสวัสดีค่ะมาจากจังหวัดอะไรคะจากจังหวัดหนองบัวลำพูเจ้าหนองบัวลำพูนะคะที่นู่นไม่มีประกวดอย่างนี้เหรอคะพอดีน้องได้มีโอกาสเดินทางมาเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้อาศัยมีความชื่นชมในคนเมืองในเมืองเหนือจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนี่ยเจ้าก็เลยพักอาศัยอยู่ต่อแล้วก็คิดว่าจะอยู่ต่อตลอดชีวิตเลยเจ้าว่ากันไปนะคะคำถามนะคะที่เดี๋ยวถามจริงชื่อน้ำหยาดเหรอคะจริงๆชื่อหยาดเจ้าหยาดพิรุณแต่ว่าน้ำหยาดในที่นี้บ่ได้หมายความว่าน้ำหยาดพระที่เอาไว้แผ่เมตตานะเจ้าแต่น้ำหยาดคนนี้ขอแผ่ความสุขความสนุกสนานให้กับท่านผู้ชมในวันนี้เจ้าค่ะคำถามของคุณน้ำหยาดนะคะมีว่านางสาวเชียงใหม่ในอีก20ปีข้างหน้าคิดว่าจะเป็นอย่างไรคะในความคิดของน้องนะคะนางสาวเชียงใหม่ในอีก20ปีน้องอยากหันนางสาวเชียงใหม่ที่มีความบ่ได้แก้ว่างามเฉพาะรูปลักษณ์หน้าตาอย่างที่น้องได้บอกท่านคณะกรรมการไปได้แจ้งไปได้ตั้งแต่ต้นว่าคนเฮามีความงามที่บ่เหมือนกันคนเฮามองความงามคนละแบบเจ้าบางคนงามความคิดความสามารถอย่างที่น้องได้พูดไปบางคนงามที่จิตใจที่มีเมตตาเอื้ออาทรอย่างสิ่งที่น้องจะทำนั่นก็คือน้องได้บอกไปแล้วว่าถ้าน้องชนะการประกวดในครั้งนี้จะได้มอบเงินให้กับสภากาชาติไทยบ่ได้ว่าเป็นการใต้โต๊ะอะอย่างนะเจ้าแต่น้องอยากเป็นการเรียกว่าเป็นสิ่งแรกที่เราได้ทำว่าเป็นประโยชน์ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะเจ้าอย่างแท้จริงบ่ได้แค่ว่าขึ้นมายืนอู้บ่ได้เอ้นะเจ้าและในอีก20ปีข้างหน้าน้องอยากเห็นนางสาวเชียงใหม่ที่มีความทันสมัยกล้าคิดกล้าทำเก่งในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านภาษาเจ้าภาษาเป็นสิ่งเดียวเป็นกุญแจที่จะไขเปิดประตูให้เราได้ไปสู่โลกกว้างโลกกว้างโลกกว้างนะเจ้าสมาอภัยเถอะเจ้าเป็นคนอีสานกับอู่ทองบ้างบ่ทองพังสุมาอภัยเพราะว่าน้องหยาดเองเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษนะคะรู้ดีว่าการเก่งภาษาอังกฤษมีความสำคัญขนาดไหนเรารู้โลกได้กว้างมากขึ้นเรารู้หลากหลายอย่างนะคะได้มากกว่าคนอื่นเพราะเราเก่งภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นแล้วนางสาวเชียงใหม่ในอีก20ปีข้างหน้าสิ่งแรกเลยที่อยากให้เก่งน้องอยากให้เก่งทั้งด้านภาษาเจ้าและส่วนความสามารถด้านอื่นๆน้องเชื่อว่าอีก20ปีข้างหน้านวัตกรรมเปลี่ยนแปลงไปโลกเขาเปลี่ยนแปลงไปคนเฮาก็จะเก่งขึ้นแน่นอนขอบคุณจัดนักเจ้าขอบคุณจัดนักเจ้าค่ะน้องหยาดพิรุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกรุณาอย่าทำลายทรัพย์สินของกองประกวดนะคะ
เชียร์ได้แต่กรุณาอย่าทำลายทรัพย์สินของกองประกวดมันจะมันอะไรขนาดนั้นประกวดนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจนะคะผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2561ได้แก่หมายเลขและผู้ที่ได้รับรองอันดับที่1ได้แก่หมายเลข26คุณแพนเค้กณโกยคำตอนนี้เราจะมอบตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2561ค่ะเธอยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมนะคะเธอจะต้องทำหน้าที่นี้และที่สำคัญเธอจะต้องนำเงินรางวัลไปมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้นะคะได้เงินรางวัล 5,000 บาทสายสะพายถ้วยรางวัล นะคะตั๋วเครื่องบินไปกลับเชียงใหม่กรุงเทพกรุงเทพเชียงใหม่2ที่นั่ง1รางวัล นะคะโอ้ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยค่ะช่วงนี้ขอเสียงปรบมือสำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทุกท่านนะคะจาก First Walk บนเวทีอีกครั้งหนึ่งให้ทุกท่านได้ชมค่ะเชิญเลยค่ะนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจปี2561คุณญาติพิรุณปูลุนค่ะเชิญค่ะจะพาเพื่อนๆนะคะที่ได้รับตำแหน่งนะคะเดินไปรอบเวทีเพื่อขอบคุณสำหรับคณะกรรมการและก็ท่านผู้ชมนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณสำหรับผู้เข้าประกวดทุกท่านค่ะที่ได้ให้ความสำคัญนะคะแล้วก็มาร่วมรุ้นร่วมเชียร์สำหรับนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2561นะคะ